สรุปนะครับการตั้งคณะกรรมการสอบวินัย4ในตำรวจเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าผลก็ออกมาตามที่เราทราบนะครับว่ามีผลออกมาว่า3ใน4ในตำรวจเนี่ยนะครับสใน4ในตำรวจมีมูลความผิดแต่พวกท่านรู้ไหมครับประชาชนทุกคนผลการสอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผลการสอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีการทําหนังสือนะครับแจ้งมาที่คุณอัจฉริยะของเรานะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าการแจ้งออกมาได้ผิดหวังมากมาก เนื่องจากว่าอะไรครับทั้งหมดคือทํความผิดวินัยไม่ร้ายแรงครับทําผิดวินัยไม่ร้ายแรงครับเอาภาพมาะกอบจากวทีอาร์ทั้งหมดเที่ยวออกมานั้นนั้นนั้นก็คือความผิดไม่ร้ายแรงครับเอามาหลอกประชาชนเอามาโกหกประชาชนเอามาทําให้ประชาชนเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์นี้จริงแต่มีความผิดไม่ร้ายแรงที่สําคัญครับคืออะไรครับที่สําคัญก็คือการเก็บหลักฐานนะครับที่เก็บหลักฐานแบบนั้นก็เป็นความผิดไม่ร้ายแรงครับโอ้โหนี่แหละครับ ตำรวจสอบตำรวจผลก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับตามที่ประชาชนวิเคราะห์เอาไว้อย่างชัดเจนว่าผลสอบออกมาผิดวินัยไม่แรงและมันก็ผิดวินัยไม่ไ้แรงอ่ะเราไปดูนะครับเอกสารที่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับเรียนไปที่คุณอัจฉริยะของเรานะครับอ่าในการตั้งคณะกรรมการการสอบและสอบนะครับผลเป็นไงก็ตามนี้ครับอ่ะเราไปฟังกันดูว่ามันน่ารังเกียจและน่าเกลียดขนาดไหนอ่ะไปฟังครับนี่ครับ ที่สช .001 ที่ปรึกษาพิเศษ2ทับ235สาานักงานที่ปรึกษาพิเศษสํานักงานตำรวจแห่งชาติรักษาการแทนรองจเรตตำรวจแห่งชาติสบสําสำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพแปสิงหาคม2565 8สิงหาคม2565 เรื่องแจ้งผลการร้องเรียนเรียนนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ตามหนังสือร้องเรียนท่านลงวันที่3พฤษภาคม2565ร้องขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิมจิตผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งพลตำรวจตีวสารเตชะอัครกเกษมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน,สวนตำรวจภูธรภาคหนึ่ง พลตำรวจตีภพยสารวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพัพนตำรวจเอกจะตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีและร้องขอให้ย้ายประจำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในคดีนางสาวพัฒิดาพัทระบิระพง์แตงโม ที่สร้างความเสียหายให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นขั้นตอนการสั่งการให้ถูกต้องเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่กระทำการรวบรวมพยานและหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดเพื่อจะรู้ผู้ กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นถึงความผิดและนำข้อมูลเท็จหรือพยานหลักฐานเท็จพยานหลักฐานเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนการสืบสวนสอบสวนและไม่ทำคดีชันสูตรการตายไม่ตรวจสารเสพติดนายวิสาพัฒน์มโนไมรัตหรือแซนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131และ131ทับหและไม่อายัดของกลางตั้งแต่แรก ครามละเอียดแจ้งแล้วนั้นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้วมีความเห็นดังนี้ 1. พลตำรวจโทจิรพัฒนภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้ถูกร้องเรียนที่1ในชั้นนี้ไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่สมควรกล่าวหาว่าพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ผู้ถูกร้องเรียนที่ 1. มีมีมูลฟาร์มผิดวินยัย 2. พลตำรวจตีวสันเตชะอัคระกะเกษมผู้บรราการสืบสวนสอบสวน,สสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้ถูกร้องเรียนที่สองมีมูลฟาร์มผิดวินยัยในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแลการสอบรายละเอียดเนื้อหาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ก่อนนำออกเผยแพร่ให้มีความเหมาะสมและภาพรักษที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ทางราชการและประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พุทธศักราชสองหเจมาตาสามแปดเกาพลตำรวจตีภัยสารวงวัชชะมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผู้ถูกร้องเรียนที่ 3. มีมูลฟาร์มผิดวินัยในฐานะผู้บังคับบัญชาไม่กำกับดูแล การสอบรายละเอียดเนื้อหาในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนและหลังการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ก่อนนำออกเผยแพร่ให้มีความเหมาะสมและภาพรักที่ดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ เอาใจใส่ระมัดระวังผลประโยชน์ทางราชการประมาทเลอนเล่อในหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2547มาตา78วงเล็บ9 4พันตํารวจเอกจกตุรงอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรเมืองนนทบุรีผู้ถูกร้องเรียนที่4กรณี ในฐานะของผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่354ทับ2562งลงวันที่20มิถุนา62ข้อที่6มีหน้าที่รับผิดชอบเก็บรักษาเรือของกลางตามระเบียบ ตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะที่14ของกลางและของส่วนตัวผู้ต้องหาบทที่1ข้อ422ตามหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่0 0 4 6 1 1 1ทับงรงวันที่9กันยา2545เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเก็บ รักษาของกลางซึ่งไม่ได้เดำเดินการให้ถูกต้องตามระเบียบและคำสั่งที่กำหนดอันเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจอุตสาหะเพื่อให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของราชการและประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามพระราช,ชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พุทธกราส2547มาตา78วงเร็บ9ส่วนประเด็นอื่นในชั้นนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่สมควรกล่าวหาว่าพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภาคหนึ่งผู้ถูกร้องเรียนที่หนึ่งพลตำรวจตีวสารเตชะ,กะอกคระกะม ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งผู้ถูกร้องเรียนที่สองพลตำรวจตีภพศสารวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบรุรีผู้ถูกร้องเรียนที่สามและพันตำรวจเอกจกตุรงอนุรักษ์บัณฑิตผู้บังคับการตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบรุรีผู้ถูกร้องเรียนที่สี่มีมูลความผิดวินยัยด้วยเหตุผลความเป็ ความจำเป็นทางคดีและพยานหลักฐานต่างๆที่ผู้ถูกร้องเรียนกล่าวอ้างนั้นรับฟังได้ทั้งนี้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เสนอผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาสั่งต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความน,นับถือพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนจเรตําำรวจแห่งชาติสบ9ปฏิบัติการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติการไม่รักษาของกลางในคดีซึ่งเป็นของกลางที่อาจชี้เบาะแสสำคัญแห่งคดีได้มีควาสมสำคัญมากถือได้ว่าให้การสนับสนุนการทำลายหลัก ฐานสำคัญแห่งคดีได้เลยมีผลพิกคดีได้อย่างนี้ถือว่าไม่ผิดวินัยร้ายแรงได้ยังไงครับผมละงงจริงๆว่าผิดวินัยไม่ร้ายแรงนี่นะครับผลการสอบวินัยนะครับออกมาแล้วครับว่าไม่ร้ายแรงครับเอารูปภาพมาทำเป็นวีทีอาร์นะครับเป็นการทับ ผิดวินัยไม่ได้ร้ไรแรงแต่ทําให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับมันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือเปล่าครับผมอยากจะถามนะครับสำนักงานตารวจแห่งชาติว่าคุณสอบวินัยได้ขนาดนี้แล้วครับและการเก็บหลักฐานเป็นหลักฐานที่สามารถที่จะพลิกคดีได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าการเก็บหลักฐานแบบนั้นอ่ะอย่าลืมนะครับว่าการเก็บหลักฐานที่สําคัญเป็นหลักฐานแห่งคดีนะครับมีผลกับคดีมากๆแต่คุณเก็บหลักฐานแบบนั้นแต่คุณบอกว่ามันเป็นการผิดวินัยไม่ไหลแรงดูสิครับ ประชาชนทุกคนนี่แหละครับการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจสอบตํารวจได้แบบนี้ครับสอบออกมาเพื่ออะไรครับสอบออกมาแล้วบอกว่าผิดวินัยไม่ไรแรงการที่เอาข้อมูลหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่นะครับในการถแถลงข่าวในการถแถลงข่าวปิดสํานวนคดีนะครับเอามาให้ประชาชนได้รับรู้ประชาชนทั่วประเทศรับรู้ว่านั่นคือแล้วถ้าวันนี้ประชาชนนะครับไม่ทราบนะครับหรือไม่ได้มีการหาข้อมูลว่ารูปภาพที่เอาออกมาทั้งหมดหรือข้อมูลทั้งหมดที่ จ้าหน้าที่เอาออกมาแถลงข่าววันนั้นอ่ะไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงจะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นครับแต่การสืบสวนสอบสวน,นนะครับการตั้งคณะกรรมการสอบผิดวินัยไม่ไรแรงครับการเก็บหลักฐานก็ผิดวินัยไม่ไรแรงนี่เลยครับสํานักงานตํารวจแห่งชาติทําการสอบตํารวจแบบนี้ด้ยอย่างนี้แหละครับการสอบต้องบอกเลยครับว่าคุณอจฉราะของเราคงไม่ยอมแน่เรื่องนี้นะครับต้องทําหนังสือแย้งไปที่ อาเจรจาตารวจแน่นอนนะครับเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับสำนักงานตํารวจแห่งชาติหรือการสอบตํารวจแบบเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามันทุเรศมากๆทุเรศในใสายตาประชาชนอย่างผมตั้งคณะกรรมการสอบแบบนี้จะสอบเพื่ออะไรครับให้เปลืองงบเงิเปลืองภาษีของประชาชนทําไมผมถามหน่อยเถอะว่าทําผิดขนาดนี้บอกผิดวินัยไม่ไรแหลมันใช่เหรอ